ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอทรัฟเฟิร์ดแพริงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ไปหนึ่งสองและนี่คือสีประเด็นสำคัญที่ได้เห็นจากเกมน,นี้หนึ่งโซลชาหมุนเวียนนักเตะเต็มที่เรียกได้ว่าโอเลกุนาโซลชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการเก็บนักเตะตัวหลักเอาไว้รองรับในแมตต์ต่อไปที่จะทำสึดแดงเดือดกับหงแดงลิเวอร์พูลในวันพฤหัส,สบดีนี้นั่นเองเกมนี้เราจึงได้เห็นหน้าตา11ตัวจริงที่แทบจะมีการเปลี่ยนแปลงยกชุดประกอบด้วยผู้รักษาประตูเป็นดาบิดเดเคอาคอกกองหลัง4คนจากซ้ายไปขวาได้แก่อเล็กเตลเลต อักเซลตวนเซเบเอริกไบยีและแบรนอดอนวินเลียมต่อกันที่คู่มิดฟิล์ใช้เนมันยามาติดจับคู่กับดอนีฟานเดอเบกโดยมีแอนโทนีเอลังกาควรมาตาและอามาัดดิยาโลทำเกมรุกสนับสนุนเมสันกรีนวูด กองหน้าตัวเป้าส่วนดาวดังอย่างบบรุโนเฟอร์นันเดตเอดินสันคารานีพอลตอกบาลุกชออารอนวานบิดซากาและมาคัสแรดฟอร์ดมีชื่อเป็นตัวสำรองและมีโอกาสลงสนามมาในระหว่างครึ่งหลังแค่สามรายคือคารานีบบรุโนและ แรกสอดสองรูปเกมแรกกันสนุกผียุบครึ่งหลังเปิดฉากครึ่งแรกมาทั้งสองทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกเลยทีเดียวบรรดาตัวสำรองปนดาวรุ่งของยูไนเต็ดก็พยายามสู้เต็มที่เพื่อหวังเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในอนาคตส่วนเลสเตอร์ซิตี้ก็ต้องการสามแต้มเพื่อโอกาสในการติดท็อปโฟไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้า ก่อนจะเป็นเลสเตอร์ที่ขึ้นนำก่อน1-0ึในนาทีที่10จากจังหวะที่ยูริติเลอมองเปิดบอลจากฝั่งขวาเข้ากรอบเขตโทษบอลเลยมาถึงลุกโทมัสกระหน่ำด้วยซ้ายเต็มข้อเสียบสามเหลี่ยม d ดเคได้แค่ใช้สายตาเซฟแต่อยู่ในเต็ดก็มาตีเสมอได้อย่างรวดเร็วในนาทีที่15เมื่อเมสันกรินวูด ลากเข้าไปในเขตโทษก่อนกดด้วยขวาเข้าไปอย่างเฉียบขาดก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้จากนั้นครึ่งหลังเลสเตอร์เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเดินหน้าบทเข้าใสแมนยูประยานน้อยอย่างหนักกระทั่งนาทีที่66นิ้วจิ้งจอกสยามก็มาได้ประตูขึ้นนำสองหนึ่งสมใจเมื่อมาร์กเอาบรายตัน เปิดลูกเตะมุมจากฝั่งขวาเข้ามาให้คากลาโซยุนคูขึ้นโมงเข้าไปจังหวะน,นี้ต้องสระโอทาสองผู้เล่นของยูไในเตอย่างมาคัตแรดฟอร์ดและเนมันยามาติดที่ประกบโซยุนคูได้ไม่ดีพอและช่วงเวลาที่เหลือเลสเตอร์ก็เอาอยู่และเบียดเอาชนะ แมนยูประยานน้อยไปได้สองหนึ่งขยับขึ้นมาอยู่อันดับสามของตารางส่วนปีศาจแดงตามหลังแมนซิตี้สิบแต้มไล่ไม่ทันแน่นอนแล้วส่งผลให้เรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการนี้มาครองสามวิลเลียมเตเละเลดฟานเดิเบกฟอมหน้าผิดหวังเป็นอีกครั้งที่ ดอนนี่ฟานเดอบเบกกองกลางเลือดดัชของปีศาจแดงได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแต่กลับโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังแรงประทะสู้นักเตะเวสเตอร์ไม่ได้ทำเสียบอนหลายครั้งบางจังหวะถึงขั้นทำให้ทีมต้องโดนโต้กลับจนเกือบเสียประตูนอกจากนี้ยังทำได้แค่เพียงแตะบอลไปมาไม่มีการจ่ายบอลแบบทะลุทะลวงให้เห็น ยิงไกลก็ไม่ได้ถ้าเจ้าตัวยังยกระดับฝีเท้าของตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้อาจจำเป็นต้องเก็บข้าของย้ายทีมในอนาคตอันใกล้ส่วนอเล็กเตลเลเลตดูแล้วน่าจะเบียดลุกชอได้ยากเพราะฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวยังไม่ดีพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับปีศาจแดงไม่สามารถพาบองไปข้างหน้าได้ ส่วนจุดเด่นอย่างลูกตั้งเตะหรือการครอสบอลต่างๆก็แทบไม่ได้ผลปิดท้ายที่แบรนดอนวินเลียมบางทีก็น่าแปลกใจที่โซลชาเลือกที่จะเก็บเขาไว้แล้วปล่อยดิโอโก้ดาโลให้เอซีมิลานยืมตัวทั้งที่ดาโลมีฝีเท้าที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด ทางในแง่ของการเติมเกมบุกการเปิดบอลที่ทำได้ไม่ดีสักอย่างคาดว่าฤดูการหน้าอาจจะกลายเป็นดาโลที่จะถูกดึงกลับมาแล้ววินเลียมถูกปล่อยยืมบ้างแต่ทั้งสองคนก็ไม่มีใครทำได้เทียบเท่ากับตัวจริงอย่างอารอนวานลบบิดซากาได้เลย4กรินวูดดาวยิงตัวความหวังนอกจาก เอดินสันคาวานีกับบบรุนเฟอร์นันเดตแล้วอีกคนที่จะเป็นตัวความหวังและพึ่งพาได้ของยูไนเต็ดคงจะหนีไม่พ้นกองหน้าวัย19ปีอย่างเมสันกรีนวูดที่ถ้านับประตูล่าสุดที่เจ้าตัวทำได้ในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ทำให้เขาซัดไปแล้วถึง12ประตู กับอีก6แอสซิสจากการลงเล่น49นัดรวมทุกรายการในซีซั่นนี้เด็กคนนี้เป็นดาวยิงที่ค่อนข้างครบเครื่องทั้งการเคลื่อนที่หาโอกาสในการทำประตูความเฉียบคมทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาที่พร้อมระเบิดตาขายคู่แข่งนอกจากนี้ยังสามารถไปกับบอลและเลี้ยงกินตัวได้และเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท ถอยลงมาล่วงบอลเองหรือลงมาช่วยเกมรับเราดอไม้ไต่กู้เคยเห็นมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นอนาคตของปีศาจแดง